Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้เองเป็นวันพิเศษมากๆนะคะที่นักลงทุนหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้กับบางเรื่องบางราวที่เราจะฟังต่อจากนี้ไปอาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีไอเดียใหม่ๆที่จะฝากกันต่อจากนี้ไปนะคะก็อย่าพลาดในทุกช่องกับคนคนนี้ที่เราจะพูดคุยนะคะซึ่งปกติก็จะเข้าร่วมรายการกับเราเป็นบางครั้งบางคราวนะคะแต่วันนี้เต็มๆจัดเต็มให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะที่เราจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ของเขาว่าการลงทุนจะมีความสำเร็จอย่างไรหรือจะเกิดความเสียหายแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระนะคะสวัสดีค่ะคุณธำรงชัยค่ะสวัสดีครับพี่วอนครับค่ะเรียกว่าคุณหยงนะคะครับผมค่ะก็เห็นตัวตนจริงๆตัวเป็นๆปกติได้ยินตามสายเท่านั้นเองนะคะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนอิสระที่มาและมาแรงมากๆในวงการตอนนี้ครับผมค่ะเป็นใครมาจากไหนยังไงนะคะก็ผมก็ไม่มีอะไรมากsorryผมไม่ได้ซับซ้อนนะฮะก็สนใจในเรื่องตลาดทุนพอก่อนหน้านี้พอได้ทำงานในสายของ investment bank ในสายของวณิชธนกิจนะฮะก็เลยเริ่มสนใจในเรื่องตลาดหุ้นพอศึกษามากขึ้นมันเหมือนมันมีเสน่ห์อย่างคนที่อยู่ในตลาดทุนเขาจะมี fascination มีเสน่ห์กับมันมีวิญญาณมีความรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกเหมือนดิฉันอยู่ในวงการข่าวแล้วก็วงการตลาดทุนจะมีความรู้สึกมีความสุขทั้งทุกข์ทั้งสุขใช่ครับประมาณนั้นมีชีวิตของมันนะคะครับผมค่ะเริ่มสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะก็เริ่มสนใจอย่างจริงจังเริ่มสนใจในประมาณ5ปีที่แล้วตั้งแต่เรียนอยู่หรือว่าไม่ครับก็ทำงานพอเริ่มทำงานในสายแบงก์เนี่ยทำงานในสาย investment bank การเงินก็เรียกว่าได้รู้จักตลาดทุนมากขึ้นได้เริ่มศึกษาจริงจังพอเริ่มศึกษาจริงจังมันน่าสนใจจบอะไรมาคะจริงๆผมจบคอมพิวเตอร์จบคอมพิวเตอร์ไซน์มาจบตรงไม่ตรงเลยแต่วิศวะตรงอะไรก็ไม่รู้จบอะไรไม่รู้นะคะครับผมแต่มาอยู่ในวงการตลาดเงินใช่พอมาตรงนี้มันมีความน่าสนใจก็น่าสนแบบไหนยังไงคือผมเห็นว่าตลาดทุนมันมีศักยภาพในแบบที่วงการอื่นเนี่ยหรือวิชาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่ทำได้จะหากินกับเขาไม่ได้ใช่คือผมก็อยู่ในครอบครัวที่เป็นพ่อค้าค่ะนะครับพ่อแม่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวมีโรงงานอะไรเงี้ยนะครับพอเข้ามาศึกษาผมก็รู้โอเคบ้านผมเวลาจะขยายงานเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังถึงปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะผมมาเห็นในตลาดทุนเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างนึงคือถ้าคุณรู้วิธีทำถูกวิธีคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่ทำได้มากกว่าคนอื่นแต่ทำได้เร็วกว่าคนอื่นคือทำได้ทีกว่าคือเรียกว่าเป็น exponential rate สามารถสร้างทุนให้โตขึ้นได้ในอัตราเร่งในขณะที่การค้าขายอย่างอื่นเนี่ยต่อให้คุณขยายทุนสมมติคุณมี1โรงงานขายได้10ล้านมี2โรงงานขายได้20แต่ระหว่างคุณมี15ล้านเนี่ยคุณระหว่างทางคุณขยายไม่ได้แต่ถ้าคุณเครื่องมือคุณเป็นทุนเนี่ยนะฮะมันสามารถขยายได้ตลอดเวลาถ้าคุณรู้และเข้าใจวิธีการมันเอาเงินมาต่อเงินได้ตลอดเวลายิ่งฐานทุนยิ่งใหญ่รีเทิร์นที่ได้ก็ยิ่งมากพอยิ่งมากมันก็ยิ่งเร็วนี่คือคอนเซ็ปที่เห็นตั้งแต่ทีแรกแต่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงแต่คิดว่ามันทำได้ทางนี้จะต้องรวยมันเป็นวิธีที่สร้างความมั่งคั่งได้ผมเชื่อแบบนี้ค่ะครับผมนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อตอน5ปีที่แล้วครับค่ะแล้วก็เป็นยังไงครับพลิกผันมาอยู่ในวงการนี้ตอนนี้ก็สะบักสะบอมน่าดูก่อนที่จะมาก่อนที่มาถึงจุดนี้ครับสะบักสะบอมยังไงฮะตอนที่เกิดขึ้นก็เริ่มลงทุนก็เหมือนทุกๆคนทั่วไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเข้าไปด้วยความสนใจแต่เรายังไม่รู้วิธีการก็เทรดตามข่าวบ้างนะฮะใครว่าดีใครว่าหุ้นตัวไหนดีน่าสนใจก็เอากับเขาด้วยเขาบอกมาด้วยใช่ไหมคะใช่กองคุณนั้นบอกมาคนนี้ใช่คนนั้นเชียร์คนนี้เชียร์เอาซะหน่อยผลก็คือเสียหายพอเสียหายสักพักหนึ่งผมรู้สึกวิธีการนี้มันไม่เวิร์กเราต้องสร้างเกราะด้วยความรู้นะครับสร้างเกราะให้กับตัวเองด้วยความรู้จะทำดีก็เลยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังพอเริ่มศึกษาก็จะรู้อ๋อมันมีหลายแนวนะนะครับเดิมทีเทรดด้วย
าจจะเทรดด้วยข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานก็ดีซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ตรงกันแนวหรือว่าเราศึกษาไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ก็เลยมาเริ่มศึกษาเรื่องชาร์ตหรือว่าที่เรียกว่า technical analysis ก็รู้สึกว่าเออมันตรงกับแนวทางหรือความต้องการเรามากกว่าก็คุณจบคอมพิวเตอร์มามันได้เลยนะเส้นทางตรงนี้แนวก็เรียกว่าได้เปรียบค่ะเรียกว่าได้เปรียบมันมีอย่างเวลาคุณเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดคือเรียนเรื่องโลจิกเรียนเรื่องวิธีคิดของการทำงานอย่างเป็นสเต็ปตรงนี้คือหัวใจที่ช่วยผมของเทคนิคเลยนะฮะพอมาในเรื่องการเทรดเนี่ยมันมาช่วยให้ผมมีวิธีคิดนะฮะแล้วการทำงานอย่างเป็นสเต็ปคือมีโปรโตคอลในการทำงานอย่างชัดเจนก็ช่วยได้เยอะครับพี่แล้วมันก็ตรงกับความรู้สึกมากกว่าด้วยก็เลยเริ่มศึกษาทางนี้จริงจังก็ศึกษาจนบรรลุหรือยังไงคะก็ผมไม่รู้บรรลุคืออะไรนะศึกษาจนกระทั่งมาเทรดเองเลยศึกษาเริ่มรู้สึกว่าโอเคมีความเชื่อมั่นในเครื่องมือในระดับหนึ่งเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ได้ตัดสินใจโอเคขอลาออกจากงานประจำนะฮะมาเทรดตอนนั้นนายก็บอกว่าเฮ้ยตอนแน่ใจเลยยังไม่30เลยตอนนั้นคุณจะลาออกมาเทรดอิสระแล้วค่ะนายเขาก็เตือนทั้งเตือนทั้งด่านะครับว่าเอ้ยมั่นใจเหรอทางนี้มันไม่ง่ายเพราะประสบการณ์ทางนี้นะประเทศไทยนักลงทุนไทยแบบเขาเรียกว่าเจ๊งกันเยอะเสียหายกันเกือบทั้งหมดผมก็รู้ว่ามันน่ากลัวและตอนนั้นพูดตรงๆว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเชื่อใจตัวเองแล้วอยากออกมาแต่รู้อย่างนึงว่าต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนึงถ้ารอก็จะรอไปเรื่อยๆอ๋อค่ะผมรู้ว่าโอเคผมประเมินความเสียหายกับตัวเองก่อนประเมินความเสียหายแล้วเนี่ยผมรับได้ค่ะก็ไม่ยากที่จะตัดสินใจออกมาทำอย่างจริงจังอ๋อค่ะแล้วออกมาปั๊บเงินที่คุณนี่เท่าไหร่ที่เริ่มต้นผมก็มีอยู่total แค่ประมาณ7หลักนะฮะแต่เป็น7หลักต้นๆค่ะไม่นานก็เหลือ6หลักต้นๆนะฮะก็เละยังดีเหลือ6หลักใช่ไม่เหลือ3หลักคนหนึ่งเหลือ3 3 4หลักนะฮะก็เสียหายค่ะเสียหายเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมเพิ่งมาเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยค่ะที่ช็อคที่เข้าไปอยู่ภาวะช็อคไม่ใช่เพราะเสียหายเยอะค่ะถ้าหุ้นค่อยๆลงแล้วคุณถืออยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ภาวะช็อคเหมือนถือหุ้นที่100บาทแล้วค่อยๆลงทีละ50ตังค์ลงทีละบาทเนี่ยเขาไม่ค่อยตกใจกันภาวะช็อคมันเกิดจากการเสียหายเร็วไอ้เร็วนี่สิน่ากลัวตอนนั้นเนี่ยผมเสียหายเยอะไม่เร็วเยอะคนอื่นหรอกแต่เสียหายเร็วช็อคเรื่องอะไรคะที่เร็วก็คือเข้าไปเทรดสินค้าที่มันเกินตัวมันมี leverage หรือว่ามันมีอัตราเร่งมันมีความเสี่ยงเกินตัวเราคิดว่าเราเข้าใจเราคิดว่าเราเข้าใจแต่แท้จริงแล้วเราไม่ได้เข้าใจมันเลยผลคือเสียหายหนักคือได้เยอะนะครับตอนนั้นได้ก็ได้เยอะแต่พอผิดทางปุ๊บเสียหายหนักที่ได้มาเนี่ยไม่มีความสำคัญเลยเพราะเราไม่ได้ใช้มันไม่ได้แตะเงินเลยเนี่ยพอเสียหายหนักก็รู้ว่าเอ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเราเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ครับผมแล้วกลับตัวกลับความคิดยังไงก็พอชั่วโมงนั้นผมก็ชักลังเลแล้วเอาไงต่อลาออกมาสักพักะนะครับรอสักพักเรียกว่าห้องทำงานนี่เขายังไม่มีคนอื่นมานั่งแทนเลยอ่ะเขารอนะฮะเผื่อ เปลี่ยนใจเขารอดูว่าจะกลับมาไหมจะสมซานกลับมาไหมผมก็มองว่าณเวลานั้นเนี่ยผมมีทางเลือกหลักๆอยู่สองทางคือกลับไปทำงานประจำหรือว่าทูซีทำอย่างนี้ต่อไปเงินเสียหายก็หนักมากทุกคนก็สรุปแล้วแหละทุกคนที่ผมรู้จักเขาสรุปแล้วว่าผมอะไม่ประสบความสำเร็จหรือเจ๊งผมก็มองง่ายที่สุดสำหรับวิธีที่ง่ายสุดสำหรับผมคือการเลิกแล้วกลับไปทำงานประจำแต่ผมรู้สึกว่าวิธีง่ายมันเป็นทางออกที่ไม่ใช่คำตอบสำหรับผมผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้รู้ผมมีศรัทธาผมเชื่อมาทางนี้แล้วเพียงเพราะว่าผมยังหาวิธีการไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีทางกำลังหาทางอยู่ว่าทางที่เราจะรุ่งใช่ครับจะทำยังไงเพราะว่าเพียงเพราะยังหาทางไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีทางผมก็เลยคุยกับทางบ้านว่าขอเวลาผม3ปีเหมือนที่หลายคนทราบผมขอเวลาชีวิตขอเวลาของชีวิตผม3ปีถ้าไม่เวิร์ก
ผมจะกลับไปทำงานประจำแล้วจะไม่ยุ่งกับตลาดนี้อีกจะไม่พูดจะไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตผมเพราะทำให้ผมรู้ว่าชีวิตเรามันมีเดดไลน์สิ่งที่เราทำมีเดดไลน์มีเวลามันไม่ชักช้าค่ะครับผมแล้วก็เป็นยังไงคะในช่วงที่เข้ามารู้เลยว่าสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือทัศนคติของตัวเราเองไม่ใช่เครื่องมือเครื่องมือคนก็ใช้มาเยอะแยะร่ำรวยกันมาก็เยอะแยะเหตุที่เรามาใช้แล้วเจ๊งเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเครื่องมือไม่ดีแต่เราต่างหากที่ใช้มันไม่เป็นนะครับก็เริ่มทำความเข้าใจใหม่เริ่มเข้าใจว่าศักยภาพหรือกำลังของทุนเนี่ย มันมีมากแค่ไหนและศักยภาพและกำลังของเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสายของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานก็ดีเทคนิคก็ดีหรือว่าวิธีที่ทุนทำงานก็ดีพอมาทำความเข้าใจปุ๊บก็เริ่มใช้ได้ดีขึ้นพอเริ่มใช้ได้ดีขึ้นพอร์ตโฟลิโอมันก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นแรกๆก็ทรงๆบวกกับภาวะตลาดที่ดีด้วย มันก็กลับมานั่นก็คือทัศนคติเปลี่ยนแล้วก็ได้เรียนรู้กับสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยลงทุนใช่ไหมใช่ครับพี่ทัศนคติที่อยากบอกฝากถึงนักลงทุนว่าต้องเปลี่ยนคืออะไรยังไงที่อยากจะฝากนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดตรงเอาแนวคุณเนี่ยเผื่อทุกคนได้เป็นแนวขอเอ่ยตัวก่อนแล้วกันผมเองก็ไม่ทราบว่าผมเนี่ยประสบการณ์มีคุณสมบัติแค่ไหนคือควอลิฟายแค่ไหนที่จะบอกว่าแต่ละคนควรจะทำยังไงแต่อยากฟังแนวคุณแต่โดยบรรทัดฐานของผมคุณต้องเข้าใจตัวคุณเองก่อนเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ย 60% คือจิตวิทยา 30% คือการบริหารเงินทุนแล้ว 10% คือเครื่องมือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะเป็น 60% มันคือ 100% คุณต้องเข้าใจว่าคุณเข้ามาในตลาดทุนคุณไม่ได้เข้ามาหยิบเงินในอากาศคนส่วนใหญ่เข้ามานั่งในห้องค้าตลาดหุ้นหรือเทรดอยู่ที่บ้านก็ดีหยิบเงินลอยๆในอากาศแล้วก็บอกโอเคได้ค่ากับข้าวแล้วอีกวันก็เสียค่ากับข้าวอีก5มื้อนะได้มามื้อเดียวเสีย5มื้อแบบนั้นมันไม่ได้สำหรับผมการลงทุนคือการประคองทุนให้ดีให้ไม่ผิดทางให้ไม่เขวจุดหมายปลายทางเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่ากระแสของเงินทุนมันพาเราไปเองถ้าเราประคองให้การเทรดของเราหรือการลงทุนของเราไม่ให้มันเสี่ยงเกินไปนะฮะเงินทุนเราจะโตเองประคองแบบไหนลักษณะยังไงโอเคอ่ะนั่นคือหลักการนะครับเราก็มาพูดถึง strategy กลยุทธ์กลยุทธ์สำหรับผมก็คือคุณต้องไม่เสี่ยงเกินตัวแต่คำว่าเสี่ยงเกินตัวนี่ยากอย่างเช่นเนี่ยมีสาหนึ่งยังไงไม่เสี่ยงยังไงคะอ่ะโอเคคุณก็ต้องรู้ใจอยู่สำหรับผมตลอดช่วงเวลาพอร์ตห้ามเสี่ยงเกิน 10%ได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้จริงๆแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ห้ามเสียหนักๆผลของการเสียหนักๆนอกจากจะเสียเงินเยอะแล้วเพิ่งทำเอากลับคืนมายากมากมันเสียกำลังใจเพี้ยนไปนะครับสัญญาณที่ควรจะเข้าก็ไม่เข้าเพี้ยนเลยเนาะก็ควรจะตัดสินใจว่าซื้อก็ไม่ซื้อกลายเป็นทุกอย่างเนี่ยมันมั่วแล้วก็เละไปหมดแล้วเราก็จะเข้าสู่สิ่งที่ผมเรียกว่า blame game คือตำหนิทุกอย่างตลาดไม่ดีหุ้นไม่ดีเงินทุนเราไม่พร้อมแต่ลืมไปว่าจริงๆที่ควรเบลมคือตัวเราเองใจเราเองใจเราเองที่มันไม่พร้อมเข้าไปสู่สภาวะนี้ตลาดมันเป็นของมันอย่างนั้นมาตลอดมันไม่เคยโหดร้ายน้อยกว่านี้นะฮะแล้วมันก็ไม่เคยโหดร้ายมากกว่านี้ด้วยมันโหดของมันปกติมันโหดของมันปกติในระดับสม่ำเสมอต้นเสมอปลายของมันนะครับก็เลยสิ่งที่อยากจะเล่าค่ะอาจจะเป็นผมในฐานะน้องเล่าให้พี่ฟังเนี่ยดีค่ะก็คือทำยังไงคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำยังไงที่ไม่ให้เงินทุนของคุณเนี่ยเสี่ยงเกินไปกำไรมากกำไรน้อยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราค่ะเราซื้อไปแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ทำให้หุ้นขึ้นหุ้นมันจะขึ้นบนเหตุบนปัจจัยของมันเท่านั้นพออ๋อนั่นก็คือแบบแนวทางที่จะช่วยให้เราเป็นช่องทางจะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับการลงทุนในตลาดหุ้น มีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายไปก่อนใช่ ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองนะคะคุณหยงเองก็อยากที่จะปรับความคิดปรับชีวิตใหม่ของนักลงทุนไทยนะเพื่อที่จะได้มีอะไรไปสู้กับเขาได้มากมายกันเกิดขึ้นใช่ผมมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกอัดอั้นตันใจมาเสมอผมอยู่ต่างประเทศมา10ปีค่ะ10กว่าปีด้วยนะฮะใช้เวลาเรียกว่าเศษ1ส่วน3ของชีวิตอยู่ในต่างประเทศฝรั่งไม่ได้เก่งกว่าเราผมกล้าพูดเลย
เราพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องพูดใหม่ผมพูดว่าเราไม่ได้เก่งน้อยกว่าคนอื่นกว่าชาติอื่นค่ะนะฮะเพียงแต่บางทีเนี่ยเรากลัวมากเกินไปหรือเปล่าค่ะนะฮะหาตัวเองให้เจอคุณจะเจอศักยภาพที่ยูนิคกับตัวคุณเองคนไทยทั้งวิธีคิดทั้งความรู้ทั้งความสามารถไม่รองใครไม่เป็นรองนะฮะแต่เราต้องคิดให้เป็นรวมกลุ่มให้เป็นแล้วผมว่าเราไปได้ไกลกว่าคนอื่นเราสามารถที่จะหาประตูหาเส้นทางในการที่จะเดินอยู่บนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงใช่ครับนั่นก็คือสิ่งที่ทางคุณยงเองก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในช่วงนี้ไว้ก่อนช่วงหน้าก็พลาดไม่ได้กับประสบการณ์และอะไรอีกมากมายนะคะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในเรื่องราวของการเรียนรู้การลงทุนทั้งตลาดในประเทศกับต่างประเทศในช่วงหน้าตามกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจ 99 ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องราวของการพูดคุยกับทางด้านคุณหยงนะคะหรือว่าคุณธำรงชัยนั่นเองชี้ช่องทางรวยกันไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมามันอยู่ที่ใจจริงๆนะคะเพราะว่าความรู้ความสามารถเครื่องไม้เครื่องมือของการลงทุนนักลงทุนจริงๆมีเสมอเท่ากันแต่ใจเราเองนะคะว่าจะวัดกันได้ขนาดไหนแล้วก็ช่วงเจาะลึกของเขาเองเรื่องประสบการณ์การลงทุนของเขาทั้งในประเทศและต่างประเทศทำไมเขาเชื่อว่าคนไทยเราเองยังมีความสามารถที่จะต่อสู้กับนักลงทุนทั่วโลกกันได้แบบไหนอย่างไรเราไปคุยต่อกับทางด้านคุณหยงหรือว่าคุณธำรงชัยนะคะเราคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่คุณก็บอกช่องทางรวยแล้วมันอยู่ที่ใจครับนะอยู่ที่นิสัยของเราว่าเราสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงกับชีวิตได้ยังไงครับผมแล้วประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของหยงเองว่าความรู้ความสามารถระหว่างนักลงทุนไทยกับต่างชาติเราก็สามารถที่จะสู้กับเขาได้แบบไหนยังไงคะโอเคคือที่ผมพูดแบบที่ผมเริ่มพูดไปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าในแง่ของการลงทุนศาสตร์หรือวิชาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องขึ้นอยู่กับฝรั่งเขียนเท่านั้นผมเชื่อว่าศาสตร์พอหลอมตัวมาเป็นศาสตร์หรือวิชาได้มันเกิดจากการสังเกตเท่านั้นเองนะครับที่เขาที่ศึกษากันในเรื่องของทฤษฎีดาวหรือว่า technical analysis เกิดจากการสังเกตของคนหนึ่งคนในอดีตนะครับแล้วก็ทฤษฎีที่บอกว่านับคลื่นนับเวฟทฤษฎีซับซ้อนมากๆเลยนะฮะไม่บรรลุเลยพี่นะมา20ปีก็ไม่บรรลุเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากที่สุดก็เกิดจากการสังเกตของคนหนึ่งคนเท่านั้นผมก็เลยต้องถามว่าแล้วทำไมเราถึงมองว่าเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นอะไรดีๆในตลาดได้นะฮะต้องสำหรับผมคือเราต้องอย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองนะครับเริ่มสังเกตผมก็ให้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ทุ่มเทมันไปทุ่มเทอย่างเต็มที่ก็จะรู้ว่าในเครื่องมือเนี่ยจริงๆแล้วคุณอ่านหนังสือหรืออ่านทฤษฎีถึงจุดๆนึงเท่านั้นแหละของจริงมันต้องมาดูกันคือต้องมาปฏิบัติแล้วก็ดูของจริงสังเกตจากของจริงเป็นการ learning by doing จะจำเป๊ะเลยใช่ไหมว่าโอ้นี่พลาดไอ้นี่ได้ตังค์นี่มันจำอยู่แล้วครับพี่ไม่ลืมนะฮะก็ศึกษาจากจุดนั้นนะฮะมันมีความน่าสนใจคือตลาดในประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดดีอยู่แล้วนะฮะแต่คุณก็สามารถไปเทรดในตลาดต่างประเทศได้ด้วยเขาบอกตลาดประเทศไทยเป็นตลาดปั่นอะเหมือนบ่อนเขาว่าอย่างนั้นผมว่าด้วยโครงสร้างของเงินทุนทั่วโลกตอนนี้ตลาดทุกที่ทั่วโลกต้องใช้มันถูก drive ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราไม่ควรไปเบลมว่าตลาดเป็นยังไงคุณจะต้องถามว่าจะประโยชน์จากมันยังไงจะ take advantage หรือจะเอาประโยชน์จากมันยังไงต่างหากแล้วนี่คือสิ่งที่นักลงทุนคุณจะต้องคิดไปเป็นการบ้านนะครับถ้าตลาดมัน drive คุณต้องดูสิว่ามันไม่ได้ drive ตลอดมันมีจังหวะ drive มันมีจังหวะไปแล้วก็พักมีวงจรชีวิตของมันใช่ไหมภาษาผมคือมีรอบของมันแล้วก็อ่านจังหวะมันให้ออกแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันจากประสบการณ์ที่คุณอยู่กับตลาดหุ้นไทยประมาณ3ปีแล้วก็ความตลาดหุ้นต่างประเทศมันเหมือนและต่างกันยังไงตอนนี้จริงๆในโครงสร้างถ้าพูดถึงหุ้นนะครับ equity นะฮะไม่ต่างไม่ต่างอาจจะมีบางเรื่องเช่นเขาเรียกว่าสินค้าล่วงหน้าดัชนีล่วงหน้าพวก index futures เนี่ยของต่างประเทศเขาจะเทรดกัน24ชั่วโมงเขาพัฒนาไปไกลกว่าเรา50ปีแล้วไม่หลับไม่นอนของเราไม่กี่สัญญาเองปัจจุบัน
ของเขาก็ทำให้ของบ้านเราเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนิดนึงในการแบบตลาดกระโดดหรือตลาดกระชากใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลงทุนไม่ได้นะถ้าคุณมีวิธีป้องกันนิดหนึ่งผมว่ามันพอทำได้ครับพี่ค่ะเวลาเราไปลงทุนต่างประเทศเรามีความเรียกคล่องตัวยังไงตอนที่ลงทุนเปรียบเทียบกันนะคะโอเคมันต้องลงลึกแล้วลงลึกเหนือ strategy แล้วก็ลงไปอีกในเรื่องของ tactics หรือว่ายุทธวิธีค่ะคือเมื่อคุณเทรดตลาดที่ active มากๆเช่นอย่างเช่น e-mini S&P นะฮะเขาเทรดกันอยู่ประมาณ 1.5 ล้าน contract ต่อวันซึ่งมหาศาลมากบ้านเราอย่างเก่งอยู่ประมาณ15,000สัญญาต่อวัน 0.00 ของเขาใช่แปลว่าความแอคทีฟมันต่างกันมากในตลาดต่างประเทศพฤติกรรมเขาจะจริงๆแล้วโดยแง่ของ psychology เหมือนกับบ้านเราเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยใช่ค่ะแต่เนื่องจากเทรด24ชั่วโมงด้วยแล้วมีสภาพคล่องสูงด้วยเราสามารถวางกลยุทธ์อะไรที่มันละเอียดอ่อนมากๆได้ครับแล้วเขาเรียกว่านิสัยของตลาดแต่ละประเทศจะมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงไหมคะสำหรับการช่วงชิงผลประโยชน์ตรงนี้อันนี้น่าสนใจที่มาจากข้อสังเกตล้วนๆนะครับไม่ใช่ทฤษฎีก็คือผมว่ามันแปลกโชคดีที่ผมเคยช่วยอินเด็กซ์ฟิวเจอร์สมาหลายประเทศอย่างหางเซ็งฟิวเจอร์สก็ดีที่ฮ่องกงนิกเกอิฟิวเจอร์สที่ญี่ปุ่นนะครับไปอีมินิ S&P ของ US นะครับแล้วก็ DAX ฟิวเจอร์ของเยอรมันความแปลกคือว่ามันสะท้อนถึงพฤติกรรมหรือพื้นฐานนิสัยของคนในประเทศนั้นด้วยอย่างเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างนิกเกอิ225ในญี่ปุ่นกับ DAX ฟิวเจอร์สเนี่ยเวลาเทรดในภาษาคนเทคนิคเนี่ยคนที่ใช้เทคนิคเขาจะบอกว่ามันมีความเป๊ะมันมีความพอดีลงก็ลงมาแนวนี้พอดีขึ้นก็ขึ้นพอดีก็เหมือนที่สายคนประเทศนั้นเป็นระเบียบอ๋อมีระเบียบเรียบร้อยเยอรมันกับญี่ปุ่นนี่เป๊ะเลยฮะเหมือนเขาพูดในแง่ของ discipline เนี่ยเยอรมันญี่ปุ่นนี่ถือว่าท็อปเลยนะฮะพอคุณไปดูในตลาดฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยถ้าบ้านเราเป็นยังไงฮ่องกงคือแรงกว่า3เท่าแรงกว่าบ้านเรา3เท่าแรงกว่าบ้านเรามา3เท่าขึ้นก็กระชากมากกว่า3เท่าพูดถึงในแง่ของพอร์ตโฟลิโอนะครับไม่ได้พูดอินเด็กซ์หรือดัชนีนะแพงกว่าบ้านเรา3เท่ามันมีปัญหาท้อที่ฝ่ายว่าคนจีนเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยคนจีนนะพี่ไม่ยอมให้หุ้นอยู่นิ่งๆขึ้นก็ขึ้นกระชากลงก็ลงกระชากมีนิสัยของความเป็นนักพนันสูงมากนะฮะอย่างถ้าอย่างตลาด US ตลาด US นี่จะเขาเรียกภาษาผมคือตบหลอกบ่อยมีความเป็นนิวยอร์กเกอร์มากเลยสับขาหลอกแล้วก็ตบลากกระชากถูอย่างเต็มที่ถ้าไม่รู้จังหวะดูไม่ออกจริงๆคุณมีโอกาสเสียหายหนักมากแล้วเร็วด้วยเพราะเงินเขาหนาด้วยแล้วเขามีวิทยายุทธ์เยอะใช่ไหมคะเครื่องไม้เครื่องมือใช่ครับเขารู้ว่าคนเทรดด้วยเทคนิคเนี่ยมีวิธีคิดยังไงก็ทำเทคนิคเลยแล้วก็ทำให้มันเสียแล้วก็ยกกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมบ้านเราก็เป็นนะคือมีจังหวะหนึ่งดิฉันจำได้เวลานักวิเคราะห์หรือหลายท่านพูดนะคะว่าบิดวอลลุ่มมาแล้วกราฟกำลังมาเดี๋ยวระเบิดอะไรเงี้ยเข้าไปกันปุ๊บโดนตุ๊บปั๊บเลยยังไม่หนักหนาสาหัสเท่าของอเมริกาของผู้หญิงละกันเพราะอย่าง US เนี่ยอย่างใน US เนี่ยผมว่าเกิดขึ้นทุกวันในไทม์สเกลที่เล็กพอในไทม์เฟรมที่เล็กพอมันเรียกว่าตกทำนิวโลแล้วยกขึ้นทำนิวไฮอะไรเงี้ยครับตลาดไหนเล่นยากที่สุดตลาดไหนเล่นยากที่สุดเลยพี่ถึงจุดนี้ผมไม่สามารถตอบได้ผมว่ามันมีระดับของความของความยากพอๆกันนะครับอย่างบางคนบอกว่า Forex เทรดยากที่สุดอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนแต่ผมกลับมองว่าไม่เสมอไปคือหุ้นตัวสินค้าทุกตัวมีจังหวะเล่นยากกับเล่นง่ายช่วงเล่นยากผมไม่ยุ่งไม่ใช่พี่ถามตลาดไทยตลาดอเมริกาตลาดญี่ปุ่นตลาดเยอรมันไม่ได้ยากอะพี่ผมรู้สึกว่าตลาดไทยเล่นง่ายที่สุดอ๋อจริงเหรอครับผมตลาดไทยมีความไม่ซับซ้อนพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบไหนอะพูดเป็นให้เห็นภาพหน่อยสิคะคือมีความไม่ซับซ้อนในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงไม่พูดในเชิงเศรษฐกิจนะฮะในเชิงเทคนิคมันมีความไม่ซับซ้อนคือจะมีสถิติพฤติกรรมการขึ้นของเขาเนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอแล้วถ้าคุณเห็นแพทเทิร์นตรงนี้มันคุณพอจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ซับซ้อนนะถ้าอย่างของฮ่องกงก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ถ้าใช้กราฟเทคนิคในเครื่องมือของคุณหยงตรงนี้ใช่ไหมใช่ฮะมันมีความซับซ้อนพอๆกันแต่มันสำคัญเลยคือคุณอย่าไปยุ่งช่วงที่มันซับซ้อน คือ
คือทุกตลาดมันมีช่วงที่อ่านไม่ออกผมพูดอย่างนี้มีใช่ไหมคะแบบไหนแบบที่อ่านไม่ออกแบบไหนช่วงไหนคือ consolidate จะดูว่าขึ้นก็ได้อ๋อที่เขาเรียกว่าไซด์เวย์อะไรเงี้ยใช่ครับแต่ไซด์เวย์มันมีความซับซ้อนของมันมันมีไซด์เวย์ใหญ่ยักษ์กับไซด์เวย์นิดหน่อยเล็กๆที่ผมพูดว่าช่วงซับซ้อนก็เพราะว่าไม่ได้บอกว่าจะมองไม่ออกว่าขึ้นหรือลงนะครับแต่มันมองได้ทั้งขึ้นและทั้งลงต่างหากก็เลยต้องอยู่กับที่ก่อนใช่คือมองได้ทั้งขึ้นและทั้งลงเนี่ยปุ๊บแต่ว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันไม่ได้ข้อสรุปคุณมีออดแค่ 50% คือคุณมี probability ของ success แค่ 50% ซึ่งสำหรับผมไม่พอนะคุณต้องดูให้ชัดกว่านั้นก็ต้องมีวิธีกรองที่ทำให้การดูเทคนิคของคุณเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่สูงกว่า 50% ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะว่าจะตีโจทย์ไอ้ตรงเนี้ยตีโจทย์ยังไงใช่ครับผมโอ้โหมันคุยในเรื่องเทคนิคมากๆมันก็เริ่มลึกเริ่มลึกลึกค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องเทคนิคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเลยใช่ไหมศิลปะไปเลยมันผมว่าทุกอย่างมันเป็น art and science ผสมกันเทคนิคก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันอย่างเช่นคนบอกว่าเป็น VI หรือเป็น value investment มันก็ไม่ใช่ทฤษฎีเพียวๆมันมีวิธีการเขาเรียกว่ากลิ่นธุรกิจที่ดีอ่ะพี่ก็คือมันก็มีความเป็นศิลปะของมันเหมือนกันเทคนิคก็เหมือนกันไหวพริบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับผมแล้วของคุณเองเทคนิคของคุณนี่แบบไหนคะผมหลักๆเลยเนี่ยผมศึกษาทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคแม้ว่าส่วนใหญ่จะรู้จักผมในนามในฐานะเทคนิคเทรดเดอร์เพราะผมให้น้ำหนักในส่วนนั้นมากกว่าแค่นั้นเองคืออย่างนี้ครับแต่ละเครื่องมืออ่ะมันไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันแต่บทบาทในสถานการณ์ไหนต่างหากที่เครื่องมืออันไหนโดดเด่นเช่นคุณดูพื้นฐานของหุ้นแต่ถ้าคุณดูว่าคุณมีหุ้นอยู่ใน600ตัวในตลาดตัวไหนน่าสนใจที่จะใส่เข้ามาในพอร์ตคุณต้องดูปัจจัยพื้นฐานค่ะแต่จังหวะซื้อจังหวะขายซื้อตรงไหนให้มันเสี่ยงน้อยคุณใช้เทคนิคทั้งสองอย่างรวมกันแล้วก็ยังไม่พอคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าเงินที่คุณมีมันเสี่ยงได้แค่ไหนคุณก็ต้องมี money management ประกอบแต่ทุกอย่างว่าอยู่บนฐานของความเข้าใจว่านี่คือการลงทุนไม่ใช่การพนันครับผมก็ต้องดูว่าองค์ประกอบที่ทางคุณหยงพูดถึงนะคะพื้นฐานเทคนิคแล้วก็เงินที่อยู่ในหน้าตักเราว่าเราจะบริหารกับมันยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับตรงจุดนี้นะคะ3อย่างเหมือนง่ายไหมเรียนรู้กันได้นะคะเรียนรู้ได้แน่นอนค่ะผมมั่นใจทุกคนถ้าให้เวลากับมันมากพอใส่ใจมันมากพอค่ะเรียนรู้จากมันได้แน่นอนแล้วก็สามารถลงทุนได้แข็งแรงได้แน่นอนใช่ฮะคือเดี๋ยวนี้ค่ะ finance ตรงนี้เขาเรียก financial sector ใช่ไหมพี่มันเริ่มมีบทบาทมากขึ้นบทบาทอย่างในอเมริกาเนี่ย financial sector มีผลขนาด 40% ค่ะของเศรษฐกิจทั้งหมดค่ะในเมืองไทยยังไม่เท่าค่ะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เมืองไทยก็น้อยกว่าสิแต่จริงๆไม่ใช่คือเมืองไทยมีศักยภาพที่จะไปได้มากกว่านี้เยอะถ้ามีไฟแนนซ์ในแง่ของ financial sector ครับผมเข้ามาบริหารจัดการให้มันมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นใช่ครับตรงนี้เราเชื่อเลยใช่ไหมว่าเมืองไทยต้องไปได้เยอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงผมไม่เห็นเหตุผลว่ามันไม่ควรคือจะบอกว่าไปไม่ได้ผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมมันไม่ควรไปไม่มันมีอะไรนะเมืองไทยการเมืองอะไรสมมตินะครับการเมืองไทยก็ว่ากันไปไอ้เรื่องไอ้ที่บอกเรื่องเยอะนะพี่เรื่องมันเยอะทุกที่อ่ะโอเคที่ไหนอะไรเยอะเราอย่าเอาเรื่องเยอะมาใส่หัวเราเอาเรื่องที่ดีๆไปข้างหน้าใช่ครับคือเรื่องเยอะก็เยอะค่ะคนที่ส่วนที่มีปัญหาผมก็ว่ามีปัญหาต่อไปทั้งนั้นแหละตามใดที่มีคนมันมีปัญหาค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้เราก็ต้องก้าวผ่านมันก็มีปัญหามันก็ไปข้างหน้าแบบมีปัญหาพี่ค่ะครับแต่มันก็ต้องก้าวของมันไปพร้อมกับปัญหาที่เดินไปด้วยกันนะมันถึงจะมีชีวิตและลมหายใจไปเลยทำแก้ๆไปเรื่อยๆครับผมโอเคคุณเข้าใจนะครับแล้วก็อยู่กับมันได้ใช่สำคัญจะต้องอยู่กับมันได้เท่านั้นเองดีดีค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าตามกันต่อช่วงชีวิตที่มีความสุขนะคะว่าคุณหยกเองบริหารชีวิตตัวเองมีความสุขกันอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เขาประสบความสำเร็จเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้ตามว่าลงทุนกลุ่มไหนเพราะอะไรแล้วก็มองเทรนด์ของตลาดหุ้นไทยแบบภาพใหญ่นะคะว่าภาพจนถึงสิ้นปี55แล้วก็ต่อไปปี56ก็ได้เพื่อเป็นทางให้กับนักลงทุนได้วางแผนชีวิตกันนะคะในช่วงหน้าช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข
Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขเก้าสิบเก้าปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็กลับมากันต่อในช่วงเวลานี้ช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกับนักลงทุนอิสระนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับแฟนๆรายการทุกท่านนะคะจะได้เรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับของเขานะคะว่าบริหารชีวิตให้มีความสุขกันอย่างไรในเรื่องราวของการลงทุนนั่นเองนะคะเราไปคุยต่อกับคุณยงหรือว่าคุณธำรงชัยค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราก็คุยกันทั้งกลยุทธ์ทั้งหลากหลายเป็นประสบการณ์มากมายกันเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วคนบรรลุนะคุณยงร้อยคนถ้ามีสัก10คนเนี่ยประเทศไทยก็เจริญแล้วนะนักลงทุนเนี่ยครับ แล้วชีวิตของคุณเองก็วนเวียนอยู่ในตลาดหุ้นตลาดทุนมันอิสระ3ปีละครับผมมีวิถีชีวิตยังไงบ้างคะในการเตรียมตัวก่อนลงทุนตลาดเปิดหรือว่าตอนตลาดปิดยังไงผมเนี่ยมีสร้างเงื่อนไขอย่างหนึ่งในชีวิตคือต้องทำให้มันง่ายกินง่ายอยู่ง่ายดูไม่ดูคงดูออกไม่ยาวคงกินง่ายนะครับแต่จริงๆอยู่ง่ายด้วยนะฮะไลฟ์สไตล์แต่ละวันเนี่ยสำหรับผมคือทำให้มันซิมเพิลที่สุดเพราะว่าเราเทรดเนี่ยเรากำลังยุ่งเกี่ยวกับเงินจำนวนมากถ้าเรามีชีวิตที่ยุ่งเหยิงสำหรับผมคิดว่าเราบริหารไม่ได้มันทำให้ทุกอย่างมันพังหมดนะฮะแต่ละวันเนี่ยผมจะคุยกับคนเท่าที่ผมจำเป็นต้องคุยตื่นมาตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าผมก็เนี่ยมาดูฉาดมาวิเคราะห์ในช่วงเช้าอย่างผมที่ผมทำงานเป็นทีมก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า morning brief ทุกเช้าเรามาคุยกันว่าสภาพอะไรตลาดเป็นยังไงกลยุทธ์ของเราคืออะไรสถานะที่เรามีอยู่สถานะเทรดที่เรามีอยู่เราจะจัดการยังไงกับมัน morning brief แล้วที่เหลือของวันเนี่ยมันคือการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ตอนเช้าอ๋อค่ะไม่ใช่ว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นซื้อดีไหมค่ะไม่ใช่ทุกอย่างที่ผมทำมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนค่ะเรียก part of the plan ค่ะอย่างเช่นแผนตอนแรกเรา morning brief ตอนเช้าใช่ไหมครับผมตลาดวันนี้น่าจะแดงสมมติน่าจะแดงเราจะต้องวางแผนยังไงหรือว่าตลาดเขียวเราจะวางแผนยังไงผมไม่ได้มองตลาดแดงหรือตลาดเขียวผมมองว่ามองง่ายเหลือเกินผมมองว่าตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงแล้วควรจะ buy as หน้าลองหรือหน้าช็อตแต่ละวันก่อนเล่นขาขึ้นหรือขาลงครับผมพอเราดูแล้วควรเทรดขาขึ้นหรือขาลงปุ๊บเราก็มาดูอะไรคือเงื่อนไขที่เราจะเข้าซื้อนะครับเช่นสมมติขาขึ้นคุณซื้อที่นิวไฮนะหรือคุณซื้อตามเงื่อนไข2 3 4ก็ว่าไปนะครับถ้าทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขไม่ต้องคุยเพิ่มเติมสมมติระหว่างวันมีสัญญาณซื้อไม่ต้องคุยอะไรเพิ่มเติมก็ซื้อไปเลยเพราะทุกอย่างมันเป็น part of the plan มันอยู่ในแผนหมดแล้วสมมุติผิดทางขาดทุน คุณต้อง cut loss ใช่ไหมครับนักลงทุนจะมีการ cut loss กันคุณ cut loss แต่คุณก็ไม่ได้อารมณ์เสียไม่ได้เสียใจอะไรกับมันเพราะการ cut loss เนี่ยมันคือ part of the plan ที่บอกว่าคุณมองว่าขึ้นแต่มันดันลง คุณก็ cut loss มันครับผมนั่นก็เป็นแผนที่เราวางเป๊ะๆก็เลยทำให้ชีวิตจิตใจเราสบายในช่วงการเทรดก็เขาเรียกว่าแยกตัวเองออกจากเงินที่บริหารได้ดีขึ้นเพราะผมถืออย่างนึงว่าเวลาคุณเทรดถึงจุดๆนึงถ้าคุณไม่ยอมแยกตัวเองจากเงินที่บริหารไปต่อลำบากฟุ้งซ่านเลยอ่ะมันพังใช่ครับมันพังคือมีกฎกติกาของเราวางพรึบไว้แล้วก็เดินตามกฎกติกาที่เราวางไว้คืออะไรขึ้นแล้วก็โอเคนี่ใช่แบบนี้ทุกอย่างมันเป็นตามแผนที่วางเอาไว้หรือที่ดักเอาไว้ถ้าผิดพลาดไงเราก็ปรับกลยุทธ์กันใช่เรามาปรับในแง่ของกลยุทธ์ค่ะ execution คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ค่ะแต่เราไม่ปรับระหว่างวันเด็ดขาดอ๋อดีๆค่ะผมไม่ได้แปลว่าเนี่ยอย่างบอกว่าทีเฟกขึ้นนะหุ้นขึ้นนะค่ะซื้อดีไหมถ้าซื้อกี่สัญญาดีหรือกี่หุ้นดีไม่ใช่ถ้าบอกว่าซื้อปุ๊บคุณต้องรู้แล้วว่าซื้อกี่สัญญาค่ะคุณต้องรู้แล้วว่าเสียงแค่ไหนค่ะถูกทางก็ไปตามถูกทางผิดทางก็หนีออกมาจบคัดไปเลยครับผมก็เลยทำให้ชีวิตสบายชิลไหมไม่กดดันไม่ได้คุณภาพชีวิตไม่ได้เคลื่อนไหวภาพตลาดพูดอย่างนี้แล้วกันพี่เราเมนเทนชีวิตเราออกมาครับผมกินอยู่สบายมีเวลาของเราอยู่เฉยๆครับผมอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วมีความฝันแล้วมีความตั้งเป้าหมายกับชีวิตว่าการเทรดอิสระอย่างเงี้ยครับคุณจะต้องทำได้ขนาดไหนอย่างไรไหมคะก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ครับพอเริ่มเทรดแล้วมีเขาเรียก sustainable result คือมีผลตอบแทนที่เริ่มสม่ำเสมอผมก็มองแล้วว่าเป้าผมคือเท่าไหร่แล้วผมก็พูดไว้กับครอบครัวนะฮะเองชัดเจนว่าถ้าถึงผมก็จะ exit ออกมาเพราะผมถือว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่สำหรับผมนะถ้าทำถึงเป้าไม่ไปต่อไม่ไปต่อก็ค
็ค่อยเฟดตัวเองหาอะไรใหม่ๆก็ไปทางอื่นที่ผมให้ความสำคัญมากกว่าในชีวิตใช่ครับผมอาจจะเป็นครอบครัวเลยก็ว่าไปอ๋อตอนนี้ก็ทุ่มเทกับตรงนี้ไปใช่เพราะการทำโดยไม่มีเดดไลน์หรือตั้งเป้าแล้วเลื่อนเป้าไปเรื่อยๆเราจะจมอยู่กับมันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสียเวลาทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเต็มที่เป็น active investment ใช่ไหมครับพอถึงเวลามันถึงเป้าหมายปุ๊บผมก็ยังลงทุนแต่อาจจะเป็น passive investment เท่านั้นเองค่ะคือไม่ต้อง aggressive หรือว่า focus มากมายกับมันขนาดนี้สร้างฐานทุนที่ใหญ่สร้างความคาดหวังให้มันเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับค่ะถามเป้าได้ปะเอาหมื่นหรือพันล้านถามได้ครับแต่ไม่ต้องเป้าอะไรเป็นหมื่นล้านหรือพันล้านเดี๋ยวนี้เขาถามพวกนี้กันอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาไม่เอาหลักร้อยกันนะค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาเองนะคะคุณยงหุ้นที่คุณประสบความสำเร็จไม่เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะพูดถึงพื้นฐานทั่วไปในประเทศไทยคุณชอบกลุ่มไหนยังไงคะบ้านเรามีโดดเด่นอยู่แค่สองคือพลังงานกับแบงค์ถูกต้องไหมครับง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นพี่ก็คือสำหรับผมเนี่ยเซกเตอร์มีไซเคิลของมันผมบอกไม่ได้เลยว่าหุ้นตัวไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าคุณเล่นตามรอบมันโอเคสำหรับผมรอบหนึ่งเนี่ยมันก็คุยกันที่ประมาณ17 15-30% ต่อรอบแล้วมันก็เทิร์นไปเรื่อยๆเทิร์นไปเรื่อยๆเทิร์นไปเรื่อยๆมันก็มีการเทรดผมจะเป็นจังหวะเขาเรียกไม้สามคือที่ได้น้อยคือได้ประมาณ 2-5 แล้วได้ประมาณ 8% บวกลบแล้วก็ถ้าเยอะเลยก็ 15-30 มันจะเป็นตามรอบนี้ด้วยการเทรดเนี่ยเมื่อมีคุณมีความสม่ำเสมอในแง่ของวิธีการเทรดสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยคือผลตอบแทนมันจะมีแพทเทิร์นหรือมีความสม่ำเสมอเกิดขึ้นด้วยมันก็เป็นไปตามแนวทางแล้วผมก็วิ่งเนี่ยก็รันตามรอบไปรอบที่ผ่านมาตลาดจาก800มา 1,000 จุดนี้ได้ตัวไหนมากที่สุดในรอบบอกได้ด้วยแหละได้กลุ่มไหนค่ะไม่เป็นไรต้องบอกกลุ่มปิโตเคมี บอกมากไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องโอ้มันเป็นรอบของมันแล้วจะเป็นรอบต่อไปอีกไหมปิโตเคมีก็จะมีรอบต่อไปครับผมว่ายังไม่จบตอนนี้เดือน3ตอนนี้ปลายควอเตอร์1ถูกต้องไหมฮะจนถึงสิ้นปีไหมผมตอบไม่ได้ผมคิดว่าภาวะบูลลิชน่าจะเห็นแค่ช่วงประมาณ Q2 Q3 แล้วหลังจากนั้นไม่ได้แปลว่าลงนะครับหลังจากนั้นไม่รู้ครับผมโอ้แล้วคุณปิโตเคมีเนี่ยคุณประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะตอนนี้ที่ว่ามันอัพไซด์ขึ้นมาเยอะนะคะเอาโรงพยาบาลก็โอเคโรงพยาบาลก็ไม่เคยคุยในรายการอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแต่ก็ขึ้นมาเกือบเลข3หลักแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองนะคะยังตามเขาได้อยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะได้แต่คุณต้อง manage expectation พูดยากจังเลยคือตอนที่เราคุยที่วัน75มั้งครับค่ะใช่ค่ะตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็น bullish อะไรก็ตามแต่ตอนนี้มัน90คุณไม่ได้อยู่ต้นน้ำแล้วนะฮะคือคุณไม่ได้อยู่ต้นน้ำคุณอยู่ปลายน้ำคุณจะไปหวังเท่ากับคนที่อยู่ต้นน้ำไม่ได้ความคาดหวังคุณต้องน้อยลงคุณถึงจะไม่ผิดหวังพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าจะเข้าตอนนี้ใช่ไหมคะครับผมอ๋อค่ะแล้วในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะในความรู้สึกและวิชาของคุณเองที่มองภาพรวมใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในปี55จนถึง58ครับเราเอาสักยาวสัก3ปีเผื่อคนลงทุนยาวหรือ58เลยเหรอพี่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเซตเพิ่งทำนิวไฮผมการที่เซตเพิ่งทำนิวไฮเนี่ยเราต้องมองในภาพใหญ่มองในวิธีที่ซิมเพิลที่สุดก่อนนะครับพี่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่านิวไฮคือขึ้นต่อนิวโลคือลงต่อค่ะผมก็จะใช้วิธีที่ผมก็จะให้คำแนะนำเดียวกันคือนิวไฮเนี่ยในภาพใหญ่ยักษ์ยังไงขึ้นต่อยังไงขึ้นต่อเพราะไม่มีเหตุผลอย่างผมถือหุ้นมาตลอดสมมติผมถือหุ้นตั้งแต่ข้างล่างสมมตินะฮะแล้วหุ้นขึ้นมาทำนิวไฮผมจะขายทำไมถือมันตั้งแต่800มันไม่มีเหตุผลที่จะขายถ้าสมมติถือมันตั้งแต่800มันยังไม่มีเหตุผลที่จะขายมันก็มีแต่ขึ้นมากหรือขึ้นน้อยแต่ถ้าเกิดระหว่างทางมี correction บ้างแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ปกติถ้าเกิด accident ที่ฉันเคยมีประสบการณ์นะคุณยงคือตอนช่วง Black Monday สมมตินะคะสัปดาห์ยุคสงครามอิรักแล้วก็มา11กันยาแล้วก็เกิดเรื่อง Lehman Brothers หรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดลักษณะนี้หรือแม้กระทั่งเกิดภายในประเทศไทยเราเองที่มีการปิดกั้นเรื่องเงินทุนสำรองเงินทุนอะไรต่างๆถ้าเกิดสถานการณ์นี้มันจะมีตอนนี้มันจะมีมั้ยในสำหรับตลาดไทยวิกฤตแบบนี้มีอะไรแปลกๆเรื่อยๆน่าจะมีอยู่แล้วนะคะใช่แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงถ้าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์นะBlack Monday อีก 3-4 วันมันก็ดีดกลับนะฮะมีข่าวร้ายบ้านเราบ้านเรามีข่าวร้ายก็ดีดกลับนะฮะจริงๆแล้ว
ข่าวพวกนี้มากระชากจิตใจนักลงทุนถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่เขวแล้วคุณรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่ภาพใหญ่ถ้ามันยังไม่เสียนักลงทุนมันต้องมองคือเงินกระแสเงินทุนเนี่ยจะต้อง resume position เดิมกระแสเงินทุนเป็นเรื่องที่แปลกคือมันใหญ่มากพอมันใหญ่มากมันไม่ได้นึกว่าจะไปก็ไปได้เลยจะกลับก็กลับได้เลยมันเป็นคำว่ากระแสคือมันมาเรื่อยๆถ้ามันจะลงจริงๆมันจะมีสัญญาณที่บ่งบอกให้กับคนที่ลงทุนด้วยเทคนิคอลว่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วถึงค่อยเป็นสัญญาณลงแล้วเรื่องที่ยากคือคุณต้องแยกการ forecast กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคุณ forecast ว่าขึ้นแต่การที่เกิดขึ้นจริงมันลงคุณก็ต้องรู้ว่าโอเคสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นเองแต่ผมตอนนี้ถ้าให้ forecast ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดมันทำ new high มันยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องลงครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ที่ใจละสมมติเกิดวิกฤตอะไรต่างๆให้นึกว่าวิกฤตเป็นโอกาสใช่คือมันต้องคุยว่าต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยครับผมเอาล่ะในเมื่อคุณผู้ชมคุณฟังติดตามความรู้ในเรื่องราวกลยุทธ์การลงทุนคุณยงแล้วคุณยงเองคุณอยู่ในตลาดหุ้นไทยอยู่ตรงนี้คุณมีไอดอลของคุณอะไรยังไงไหมคะที่เป็นตัวอย่างอ๋อมีแน่นอนอยู่แล้วก็ตอนที่ลงทุนเนี่ยก็พูดตรงๆนะพี่ว่าจับผิดคือลองถูกลองผิดนะฮะได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างแต่มีครั้งหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนคือผมได้ไปอบรมกับทางเว็บที่ชโลก.com ชมรมชโลก.com ลุงชโลก.com กับเดี๋ยวก็ได้เจอกับคุณลุงชโลกสมันทารักษ์แล้วผมได้ฟังท่านพูดแล้วก็วิเคราะห์นะการใช้เครื่องมือบุคคลท่านนี้ก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั่วไปไม่ได้ผลิตเครื่องมือแปลกๆออกมาวิธีการใช้ของต่างหากที่ไม่ธรรมดาที่สำคัญคือวิธีคิดของเขาต่างหากที่ไม่ธรรมดาที่ประทับใจวิธีสำหรับผมประทับใจวิธีคิดแต่โดยที่ผมก็คือถ้ามีวิธีการเพิ่มมาลึกซึ้งนะพี่ถ้ามีวิธีการมุมมองในเรื่องการลงทุนที่ลึกซึ้งมากนะฮะขอเป็นอันนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมคะประโยชน์อันนี้สงคือแนวคิดยังไงคือทฤษฎีเรื่องการลงทุนมันเยอะถูกต้องไหมครับท่านก็เอาวิธีการที่ง่ายที่สุดมาตีความแล้วก็บอกว่าเราควรจะทำยังไงยกตัวอย่างเช่นเทคนิคอลอย่าไปทำอะไรเยอะอย่าไปทำอะไรซับซ้อนนะฮะคุณก็เทรดตามเดียวกับทิศทางตลาดไปถ้าหุ้นขึ้น อย่าไปขายส่วนถ้าหุ้นลงอย่าไปซื้อเฉลี่ยรับนะฮะก็มีคอนเซ็ปต์ของการใช้ stop loss ก็ดีการผิดทางเนี่ยต้องหนีเพราะไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันเป็นการรักษาทุนที่เหลือ อะไรพวกนี้นี่คือไอเดียของใช่พอผมฟังแบบนี้ปุ๊บผมรู้สึกตอนนั้นความรู้ยังไม่ได้มีเยอะแต่รู้ว่าคนนี้ของจริงท่านมีประสบการณ์มายาวนานท่านก็อยู่มา30 กว่าปีบวกลบตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นไทยครับผมการก็มีประสบการณ์เที่ยวตั้งแต่คลอดจนปัจจุบันอ๋อนั่นคือไอดอลที่คุณประทับใจมากก็ท่านกลายเป็น success model ของผมแต่โดยที่ผมไม่รู้ตัวเนี่ยผมก็เรียนรู้แล้วก็ซึมซับทุกครั้งที่ท่านคนนี้พูดเนี่ยผมจะตั้งใจฟังแล้วแต่ละวันเนี่ยมันก็ได้เกร็ดความรู้นิดหน่อยมาแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองครับผมนี่คือส่วนใหญ่แต่ก็มีคนอื่นแทรกเข้ามาบ้างก็เป็นไอเดียให้เราได้เป็นช่องทางใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเรื่องการลงทุนเองก็ต้องบอกได้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เชิงแต่ปรับปรุงเนี่ยพี่ตลอดเวลาใช่ครับผิดสิ่งที่พลาดเนาะใช่ฮะตัวนี้พลาดไปอ่ะปรับกันนะก็ถ้าหยุดปรับปรุงนะพี่ก็จะเจอคนที่ขยันกว่าเขาก็พัฒนา work hard กว่าแซงหน้าเราไปโอ้แม่เจ้าเอ้ยนักลงทุนไทยทั้งหลายเอ้ยมาเราฟังพวกเราคุยกันไม่ได้นะต้องไปอบรมสัมมนาแล้วก็เรียนรู้หาข้อมูลความรู้เยอะไม่ต้องเชิงอบรมสัมมนาหรอกพี่แต่พยายามหาคือมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้คุณต้องวิเคราะห์สำหรับผมจะตั้งคำถามเสมอว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมหุ้นขึ้นด้วยภาวะนี้ทำไมหุ้นตัวนี้เนี่ยที่มันดูเหมือนพื้นฐานจะดีทำไมมันไม่ขึ้นสักทีมันต้องตั้งคำถามให้เยอะค่ะและหาคำตอบจากมันครับผมนั่นคือแนวคิดไอเดียของคนรุ่นใหม่นะคะกับคุณธำรงชัยหรือว่าคุณหยงเองนะคะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะคุณผู้ฟังที่เขามีไอเดียความคิดอย่างนี้และก็จะหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์กับทางด้านแฟนๆรายการนักลงทุนทุกท่านที่เราจะปรับความคิดปรับแนวทางปรับชีวิตกันใหม่เพื่อเราที่จะอยู่ในวงการของตลาดหุ้นนะคะหรือว่าตลาดอื่นๆช่องทางการลงทุนมีมากมายกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดฟิวเจอร์ตลาดทองเราก็สามารถที่ใช้ไอเดียแบบเนี้ยของคุณหยงที่ฝากให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมณวันนี้กันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าความฝันของคุณหยงมาเร็ว
และคุณก็อาจจะเป็นไอดอลให้กับนักลงทุนไทยที่จะต้องประสบความสำเร็จด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะครับค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะที่อยากฝากทุกท่านกันไว้ติดตามรายการของเรานะคะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาตรงนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีชีวิตธุรกิจความสุขสวัสดีค่ะ